ด้านของพันเอกปิยะพงษ์กลิ่นพันธ์ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับผลการลงประชามตินะครับโดยบอกว่าจากผลประชามติที่ออกมาประชาชนส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังมีบางกลุ่มออกมาแสดงท่าทีในเชิงตำหนิว่ากระบวนการที่ผ่านมาไม่ได้เปิดกว้างปิดกั้นการแสดงออกพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมและจะต่อสู้ต่อนั้นทางคสช.ยืนยันเคารพการตัดสินใจของประชาชนและอยากให้ทุกฝ่ายเคารพด้วยส่วนกลุ่มนปช.ที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นความคิดของบุคคลที่เห็นต่างแต่ต้องดำรงความเรียบร้อยของบ้านอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปและยืนยันทุกอย่างจะเดินหน้าไปตามรถแมพส่วนข้อเรียกร้องปล่อยตัวผู้ที่กระทำความผิดไปแล้วไม่ต้องกังวล นะครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเกิดความรุนแรงสำหรับมาตรการดูแลประเทศหลังประชามติขณะนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ความผิดปกติหรือก่อความรุนแรงหลังจากนี้ก็จะปรับเปลี่ยนให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่ต้องดูตามสถานการณ์ที่ผ่านมาเข้มงวดการใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบและยืนยันจะทำทุกอย่างให้เกิดความสงบสุขทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าหลังจากผลประชามติร่างหนุนออกมาอย่างไม่เป็นทางการทางพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มเรื่องการข่าวจับตากลุ่มเห็นต่างที่จะออกมาเคลื่อนไหวจากการข่าวล่าสุดไม่พบกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มไหนออกมาเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายครับพร้อมกันนี้ทางด้านของพลตรีปิยะพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจบอกว่าส่วนของนายปิยรัตน์จงเทพผู้ก่อเหตุฉีกบัตรลงคะแนนเสียงประชามติในพื้นที่สนบางนาคาดว่าวันนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องศาลสถานการณ์หลังจากนี้ก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการดูแลอย่างเต็มที่หากพบกลุ่มเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายก็ขอให้แจ้งตำรวจได้ทันที